เป้าหมายสูงสุดก็คือ F1 ถ้าเป็น professional racing driver ได้ก็โอเคเมื่อ Formula 1คือที่สุดของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแน่นอนว่านักขับทุกคนล้วนมีเป้าหมายไปสู่การแข่งขันรายการนี้เช่นเดียวกับเติ้ลทัศนพลอินทรภูวศักดิ์ที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป้าหมายสูงสุดของเขาคือการได้เป็นนักขับ Formula 1 MGR Sport ในคลิปนี้ครับจะพาไปทำความรู้จักกับนักขับดาวรุ่งไทยวัย18ปีที่กำลังเดินบนเส้นทางมอเตอร์สปอร์ตระดับ Formula 3ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะสามารถต่อยอดไปสู่ F1 ได้ในอนาคตเติ้ลทัศนพลอินทรภูวศักดิ์ทายาทแห่ง AAS Motorsport ทีมแข่งชั้นนำของเมืองไทยเป็นลูกชายของคุณพ่อเต๋อวุฒิกรอินทรภูวศักดิ์ผู้บริหาร AAS และนักขับมากประสบการณ์ดีกรีแชมป์ประเทศไทยที่ซึมซับสายเลือดนักแข่งรถมาตั้งแต่เด็กเริ่มต้นจากการแข่งขันรถคาร์ทมาตั้งแต่ปี2013โดยเติ้ลผ่านประสบการณ์แข่งขันรถคาร์ทตั้งแต่เข้าวงการไปจนถึงปี2020ก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันฟอร์มูล่า4ในปี2021ในศึกฟอร์มูล่า4 UAE Championship และหลังจากนั้นเป็นต้นก็มุ่งเป้าสู่การแข่งขันรถล้อเปิดมาโดยตลอดจนสามารถทำผลงานเข้าสู่การแข่งขันระดับยูโรคัพ3เพื่อเตรียมอัพเลเวลก่อนขึ้นสู่ฟอร์มูล่า3ในปี2024รวมถึงเคยสร้างผลงานชิ้นโบแดงพาธงชาติไทยโบกสะบัดบนโพเดียมสูงสุดเหนือนักขับยุโรปมาแล้วเต้นก็เป็นปีที่แล้วเป็นคนไทยคนเดียวที่ขับในรายการ Spanish F4 นะครับเต้นคิดว่าเขาก็มองว่านักแข่งไทยพัฒนาหลายคนนะครับแล้วก็ตอนนี้มีหลายคนที่ไปแข่งระดับโลกแล้วครับก็คือมีอเล็กซ์ชาวอนอยู่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยได้เยอะก็เป็นเรสที่รู้สึกนานที่สุดที่เต้นเคยขับมาเลยเพราะว่าอยู่ที่1แล้วคนข้างหลังก็ตามมาอยู่เรื่อยๆแต่ก็พยายามคุมสติแล้วก็ไม่พลาดแล้วก็ขึ้นโพเดียมที่1ก็ภูมิใจมากครับได้ยินเพลงชาติไทยภูมิใจครับโหดีใจมากเลยครับผ่านเส้นชัยก็มันเหมือนกับรีลีฟครับซึ่งในปี2024นี้เติ้ลทัศนพลยังคงเดินหน้าต่อบนเส้นทางรถฟอร์มูล่าและได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนที่3ที่ได้เข้าแข่งขันรถสูตรรายการฟอร์มูล่า3 World Championship หรือการแข่งขัน GP3 ในอดีตต่อจากอเล็กซ์อัลบอนอังสุสิงห์นักขับ F1 ชาวไทยและแซนดี้สตูวิกคราวแก้วนักขับดีกรีแชมป์ประเทศไทยหลายสมัยโดยจะลงแข่งขันภายใต้สังกัดทีม PHM Racingทั้งนี้หากเอ่ยถึงฟอร์มูล่า3หากจะบรรยายให้เห็นภาพความสำคัญของรายการนี้คือรายการแข่งขันรถสูตรระดับชิงแชมป์โลกที่ได้รับรองจากสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA ซึ่งเป็นหนึ่งในบันไดที่จะก้าวไปสู่การแข่งขัน F1 ได้ในอนาคตนักขับระดับชาร์ลเลอร์แคลร์จอร์จรัสเซลรวมไปถึงวาตาลีบอตตัสซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ฟอร์มูล่า1ในยุคปัจจุบันก็ล้วนเคยผ่านการคว้าแชมป์ GP3 หรือฟอร์มูล่า3ในอดีตมาแล้วทั้งสิ้นซึ่งหลังจากนี้ครับแฟนความเร็วชาวไทยคงต้องจับตามองและร่วมให้กำลังใจนักขับดาวรุ่งดวงใหม่อย่างทัศนพลอินทรภูวศักดิ์ที่กำลังจะเข้าสู่เวทีชิงแชมป์โลกระดับฟอร์มูล่า3เพื่อที่จะต่อยอดไปสู่ความฝันเหมือนกับนักขับทุกคนที่มีฟอร์มูล่า1เป็นจุดหมายปลายทาง